ดาบตำรวจอรุณปิยพงศ์อายุ47ปีผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.ย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะใช้เวลาว่างจากงานราชการสวมชุดเป็นเกษตรกรเลยนะคะเข้าสวนกรีดยางคือกรีดยางเขาต้องทำกันตั้งแต่กลางคืนใช่ไหมเสร็จภารกิจมาตอนเย็นกลับบ้านเตรียมตัวไปกรีดยางพอกรีดยางออกมาตอนเช้ามาทำสวนปาล์มน้ำมันต่อค่ะก็ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนปาล์มน้ำมันนี่แหละเขามีเนื้อที่ประมาณ15ไร่มาทำเกษตรผสมผสานด้วยมีอะไรบ้างเขาขุดสระใช้น้ำทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงทุกอย่างเลยที่ขายได้มีวัวพื้นเมืองวัวชนไก่พื้นบ้านไก่ชนไก่ไข่เพาะพันธุ์ปูนามีกุ้งฝอยด้วยหอยขมก็เลี้ยงนะคะอุ๊ยหลายอย่างเลยอะไรเลี้ยงได้ขายได้เลี้ยงหมดเลยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงในสวนปาล์มน้ำมันก็มีทั้งวัวพื้นเมืองวัวชนแล้วก็ไม่มีการว่าจ้างคนตัดหญ้าในสวนด้วยไม่เคยเสียเงินมาซื้อยาฆ่าหญ้าแต่อย่างใดเพราะว่าวิธีการก็คือพอเขาเอาวัวไปเลี้ยงในสวนปาล์มน้ำมันแม้ปล่อยวัวกินหญ้าไปเลยสิคะวัวที่เลี้ยงเอาไว้13ตัวกินหญ้าในสวนแทนถ่ายในสวนมันก็เป็นปุ๋ยไปเลยค่ะทำให้ดินยิ่งอุดมสมบูรณ์ค่ะส่วนการเลี้ยงปลาทั้งปลาดุกปลาหมอปลานิลโดยแต่ละสัปดาห์นะครับสามารถจับปลาขายได้สัปดาห์ละ700ถึง800บาทนอกจากนั้นแล้วก็ยังเลี้ยงไก่พื้นบ้านนับร้อยตัวไก่ไข่จำนวน34ตัวซึ่งไก่ไข่นั้นนะครับซื้อแม่ไก่ไข่ที่เขาปลดระวังแล้วไม่เอาแล้วมาในราคาตัวละ75บาทครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการเพาะเลี้ยงไก่ชนขายได้ทั้งลูกไก่แม่ไก่แล้วก็ไก่ตัวเต็มวัยที่พร้อมจะชนโดยขายคู่ละ500บาทที่สำคัญไก่ชนหากว่าเลี้ยงได้อายุประมาณ11เดือนจะเสนอขายออนไลน์นะครับไปยังผู้ซื้อที่ประเทศกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ต้องการรับซื้อไก่ชนจากไทยโดยจะทำการคัดเอาไก่ชนที่มีลักษณะดีเป็นที่ต้องการมาแยกขังแล้วก็เลี้ยงเดี่ยวฝูงเอาไว้รอขายผ่านทางออนไลน์ไปยังผู้ซื้อที่ประเทศกัมพูชาราคาเริ่มต้นนะครับที่ตัวละ 1,500 ถึง 6,000 บาทขึ้นอยู่กับเวลาการชนของไก่แต่ละตัวโดยแต่ละเดือนนะครับจะมีไก่ชนเสนอขายประมาณ20ตัวแต่ว่าจะขายได้เดือนละประมาณ 7-10 ตัวนะครับดาบตำรวจอรุณปิยพงศ์บอกว่าตอนนี้รวมกลุ่มกับสมาชิกของหมู่บ้านได้ประมาณ30ครัวเรือนแล้วค่ะผลักดันเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านมันซะเลยก็ทำแล้วประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะต้องทำเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะมีแนวคิดในการทำเกษตรเป็นของตัวเองเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวก่อนแล้วก็มีโอกาสไปศึกษาดูงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็นำมาประยุกต์ใช้พัฒนาในสวนของตัวเองยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโอ้โหเป็นต้นแบบได้ดีจริงๆเลยนะฮะ